เหมืองถ่านหินกับกองดินที่ทิ้งอยู่อะตอนนี้มันเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษให้กับชุมชนนะคะซึ่งมาทั้งทางน้ำและทางอากาศนะคะอันนี้ก็ชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ชาวบ้านต้องทำมันก็เป็นข้อเสนอที่มันยากจะทำชาวบ้านยากจะทำอะค่ะเพราะว่าถ้าดูจากสภาพตอนนี้มันก็ไม่ควรที่จะใช้น้ำนะคะหรือว่าไม่ควรที่จะกินสัตว์น้ำที่อยู่ในห้วยหรือว่าในลำธารสองอันนะคะเพราะมีการล้นของถ้าฟังจากชาวบ้านเนี่ยมีการล้นของไอ้น้ำจากการทำเหมืองเนี่ยลงสู่ลำห้วยด้วยโดยที่ไม่ได้มีการบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการดูว่ามันมีการปนเปื้อนของสารพิษหรือว่าโลหะหนักเนี่ยอยู่ในลำห้วยอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำห้วยเนี่ยกี่มากน้อยทีนี้เขาก็เลยก่อนที่จะเอาถังทีเนี่ยเขาใช้เครื่องดูดทิ้งน้ำเนี่ยลงไปในของก็เลยชาวบ้านก็ได้กินน้ำนี่เขามีบ่อสามลงเหมือนกันนะบ่อสำรองบ่อสำรองที่จะสูบน้ำนี่ไปทิ้งเนี่ยแต่บ่อสำรองนี่พังแล้วก็ลงไปในห้วยต่ออ๋อบ่อเขาเรียกบ่อกักเก็บบ่อเก็บน้ำที่ว่าน้ำที่ไม่ดีอันนี้แล้วบ่อนั้นอยู่ไหนคะที่บอกว่าพังอยู่ข้างล่างนู่นน่ะที่บ่อแม่ที่นะเมื่อท่านนั้นอยู่สุพรรณบุรีอันที่นั่นแต่นะแล้วพูดนะตรงอยู่สุพรรณบุรีนะพูดนะไอ้โอ้ไหนว่าไปไอ้นั่นร้ายไอ้นั่นยังเป็นอยู่เลยอันที่หัวนะสุพรรณบุรีนั่นแต่นะพูดนะตรงเคยป้าอ๋ออ๋ออันที่นั่นก็แม่ที่นั่นแม่หัวใหญ่หัวซ่องหัวซ่องเลยนะใหญ่อันรู้แล้วก็แล้วอันรู้แล้วสมมุติน่ะท่านน่ะจะพนันแล้วนะที่ทำเวทีกับชาวบ้านเนี่ยพบว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบสุขภาพหลากหลายแล้วก็กว้างขวางนะคะอย่างเช่นมีชาวบ้านที่เป็นลักษณะของผิวหนังมีสีเป็นปื้นดำๆทั้งตัวมีโรคประหลาดอะค่ะอย่างเช่นมีก้อนเนื้องอกขึ้นมาตะปุ่มตะป่ำทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะรวมถึง ในเรื่องของชาวบ้านเขาจะมีผลกระทบในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเพราะว่าได้สูดไอ้มลสารบ่อยๆซึ่งอันนี้มันมากกว่าเตือนภัย คือมันอาจจะเข้าขั้นก่อนวิกฤตอะค่ะเนื่องจากชุมชนมันใกล้เหมืองมากThank you.
ุมชนนะคะมีเด็กเล็กเยอะนะคะมีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยประมาณ70คนแล้วก็มีเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนเนี่ยอีกประมาณเกือบ 70-80 คนเหมือนกันรวมกันประมาณ150คนนะคะซึ่งเด็กเนี่ย จะมีอะไรนะคะมีอ่อนไหวง่ายต่อมลสารทางอากาศเพราะว่าทางเดินหายใจเขาสั้นนะคะเพราะเขาหายใจแป๊บเดียวเนี่ยมลสารก็จะถึงปอดแล้วก็เข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วในงานศึกษาในหลายประเทศนะคะมันพบว่า มลสารที่เกิดจากถ่านหินเนี่ยมันมีผลต่อพัฒนาการของสมองของเด็กอะค่ะซึ่งอันนี้มันจะส่งผลระยะยาวกับเด็กที่อยู่ในชุมชนเรื่องเร่งด่วนของ ของชาวบ้านตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้ไอ้ตัวถ่านหินเนี่ยมันเกิดการลุกไหม้มากแล้วก็รุนแรงนะคะเราตอบได้ยากบางทีมันอาจจะวิกฤตเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าตรงนั้นเกิดแบบอยู่เฉยๆฝนตกหนักไอ้ถ่านหินมันสไลด์ลงมาในลำห้วยหรือว่ามันเกิดไฟไหม้แล้วก็ไฟไหม้มากแล้วจนไม่สามารถเข้าไปจัดการได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดวิกฤตขึ้นทันทีทันใดก็คือมันเหมือนสามารถมันเหมือนมีระเบิดเวลาไปตั้งอยู่บนภูเขาอะค่ะที่เหนือชุมชนนิดเดียวแล้วไอ้เนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันระเบิดออกมาเนี่ยมันก็วิกฤตก็คือมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตได้ตลอดเวลาค่ะ